มีการจัดตั้งกระทรวงดำรงกรมขึ้นมาแล้วก็เพราะนั้นงานเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศก็จะได้โอนเข้ามาให้ทางสำนักงานประกันท่องเที่ยวหรือว่ากรมการท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็คือผู้รับผิดชอบก็คือการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับททนี่เองนะครับก็เนื่องจากว่ามีระเบียบบางตัวมันไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของทางราชการนั่นเองนะครับก็เลยมีการตราพระราชบัญญัติฉบับพุทธศักราช2511ขึ้นมานะครับเป็นฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ณตอนนี้นะครับในนี้ก็จะมีคำศัพท์บางคำนะครับที่ควรจะทราบไว้นะครับซึ่งศัพท์ในพระราชบัญญัติเนี้ยมันก็จะอาจจะไม่เหมือนกันในตำราของอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็คือในนี้ขอให้ยิงตามนี้ว่าในที่นี้ถ้าเป็นคำนี้ก็ให้จับคำในแบบความว่ามาถึงที่ได้เขียนไว้ในนี้นะครับอย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวนะครับก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างก็ถูกสมอื่นนะครับโดยจัดให้มีบริการแล้วก็สะดวกหลายอย่างเช่นสถานที่พักอาหารประเทศนะครับหรือบริการอื่นใดอันนี้ที่สำคัญตรงนี้นะครับบริการอื่นใดบริการอื่นใดเนี่ยท่านทราบไหมครับว่ามันคืออะไรหมายความว่ายังไงเอ่ยที่เชียงใหม่เนี่ยมีเยอะเช่นจัดประชุมใช่ไหมครับไม้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือหมายถึงบริการเช่นบริการอยู่ในบริการอื่นใดหรือบางอย่างอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยจะมีลงมากรุงเทพที่ภูเก็ตเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าทำศัลยกรรมเนี่ยเขาก็มาทำศัลยกรรมโดยเฉพาะเลยนะครับมีมาหลายเจ้ามีทั้งมาเสริมหล่อมีมาทั้งเยอะไปเขาก็มาตัดออกอะไรก็มีนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงรวมว่าเป็นรายการอื่นใดต่อไปคำว่านักท่องเที่ยวนะครับก็คือผู้ที่เดินทางนะครับจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจการศึกษาความรู้นะการบันเทิงหรือการอื่นใดใหม่แล้วนะครับเพราะนั้นการอื่นใดในที่นี้ก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อกี้ก็เช่นมาประชุมอย่างนี้นะครับเขาก็มาประชุมแต่ว่าไม่ได้ประชุมอย่างเดียวใช่ไหมครับเขาก็มีการพาบางทีพาครอบครัวมาด้วยและครอบครัวก็เนี่ยแหละครับไปท่องเที่ยวเวลาที่มีเวลาว่างอยู่นะครับอีกคำหนึ่งหลายท่านอันนี้คำจำแปลความของหลายท่านเลยนะครับก็คือมะคุเทศนะครับในที่นี้นะครับก็คือว่าหมายความว่านะครับผู้ให้บริการที่เป็นปกติธุระนะครับเป็นปกติธุระนะครับในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆโดยให้บริการเกี่ยวกับให้คำแนะนำให้ความรู้ต่างๆแก่นักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายกตัวอย่างท่านมะคุเทศนะท่านอาจจะเห็นง่ายแต่ถ้าสมมติเป็นพนักงานโรงแรมแล้วก็ไปรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินแล้วก็พาไปเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นมะคุเทศไหมครับไม่ใช่นะเป็นเขาเรียกอะไรลักษณะเป็นเหมือนทรานสเฟอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเขามีการพาสมมติไปรับนักท่องเที่ยวปุ๊บที่สนามบินแล้วเขาพาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหรืออย่างนี้มีการอธิบายให้คำแนะนำนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอันนี้ต้องใช้คำพูดเทศนะครับเขาไม่สามารถทำได้นะครับทรานสเฟอร์ไม่สามารถทำได้ทรานสเฟอร์ก็คือครับแค่มารับมาส่งอย่างเดียวนะครับอำนวยความสะดวกแค่นั้นนะครับอีกคำหนึ่งผู้นำเที่ยวอันนี้ก็ล่าสุดนะครับกำลังฮอตฮิตอยู่นะครับผู้นำเที่ยวนะครับก็คือผู้รับผิดชอบในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเพราะฉะนั้นนักเที่ยวผู้นำเที่ยวเนี้ยเป็นชาวต่างชาติได้ไหมครับใช่ถ้าสมมติยกในกรณีถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์จากต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศไทยเขาก็จะมีผู้นำเที่ยวติดมาด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเป็นกรุ๊ปทัวร์จากในประเทศไทยไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีว่าคุณสมบัติอะไรเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายทีนึงนะครับแต่ผู้นำเที่ยวเนี่ยถ้าสมมติเป็นผู้นำเที่ยวที่มาจากต่างประเทศถ้าเขามานำเที่ยวเสร็จปุ๊บนักท่องเที่ยวกลับ
ขาก็ต้องกลับไปกับลูกทัวร์นั้นด้วยนะครับเขาไม่สามารถมาอยู่ต่อได้นะครับหรือจะเป็นผู้นำเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นเป็นบริษัทสมมติจีนแล้วกันนะครับตรงนี้จีนความอินนะครับวนมาปุ๊บแล้วเขาเอาผู้นำเที่ยวที่เป็นพนักงานในบริษัทเขามาดำเนินการเป็นผู้นำเที่ยวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับอีกคำหนึ่งนะครับค่าบริการนะครับก็คือง่ายๆก็คือเป็นค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้กับผู้ประกอบการนั่นเองนะครับในเรื่องบริการต่างๆนั่นเอง